สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับทุกท่านวันนี้มานะครับหยิบยกนะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะรุ่นรวมพุทธคุณนะครับมาให้ชมมาไลฟ์แนะนำนะครับว่านะครับมีโค้ดอะไรบ้างนะครับสร้างขึ้นในปีไหนนะครับนะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็2 4 6 8 9องค์นะครับเอาเลขสวยมากเลยนะเลข9นะครับรุ่นรวมพุทธคุณเนี่ยหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณนะครับท่านร่วมกันจัดสร้างและปลุกเสกในปี2538ครับนะปลุกเสกพิธีใหญ่มากนะครับปลุกเสกพิธีใหญ่มากในหนังสือของนะครับทางวัดไร่แตงทองนะครับหนังสือของทางวัดไร่แตงทองจะมีหน้ารวมนะหน้ารวมวัตถุมงคลรุ่นนี้เลยครับนี่ครับเห็นไหมฮะพระเครื่องวัตถุมงคลรุ่นรวมพุทธคุณหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูณปลุกเสกวัดไซทองพัฒนานะครับนะจังหวัดกาญจนบุรีในปีพ.ศ. 2538นี่ครับพระเครื่องในรุ่นรวมพุทธคุณจะมีแค่นี้ครับมีเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะนี่ครับเป็นเนื้อนวะโลหะจะมีพระสังกระจายรุ่นรวมพุทธคุณแล้วก็ชุดของขวัญชุดของขวัญรุ่นรวมพุทธคุณเนี่ยสร้าง999ชุดนะจะมีพระอยู่ในกล่อง5องค์ครับนี่คือชุดของขวัญ นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับในชุดของขวัญก็จะมีล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวนี่ครับล็อกเก็ตจะเป็นแบบนี้หน้าหลังนะครับแล้วก็เหรียญพระพิฆเนศเหรียญพระพิฆเนศก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าด้านหลังด้านหลังจะมีนะผงพุทธคุณนะครับสีน้ำตาลแล้วก็ติดจีวรตอกกดโคดเฮงนะครับแล้วก็มีเส้นเกศาอยู่ด้วยนะครับนะแล้วก็จะมีเหรียญจิ๊กโกใหญ่หรือเหรียญบาทน้ำมนต์นะใหญ่ๆเลยครับเป็นนะครับหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณคู่กันเป็นเหรียญใหญ่นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะไม่ใช่ทองแดงนะครับนวะโลหะนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นหนุมานนะหนุมานก็สร้างอย่างละ999องค์นะครับนี่ครับหนุมานก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าด้านหลังด้านหลังนี่จะตอกโค้ดดอกจันไว้แล้วก็ใต้ฐานนะครับจะฝังนะครับเจาะก้นนะเจาะก้นฝังผงพุทธคุณเส้นเกศาและก็จีวรของหลวงปู่หลิวไว้นะครับสร้าง999องค์เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเหรียญนี้ขาดไม่ได้เลยนี่ครับเหรียญพระแก้วมรกตหรือเรียกว่าเหรียญพระพุทธก็ได้นะครับเหรียญพระพุทธนะครับเนื้อนวะโลหะเป็นพิมพ์เล็กนะขนาดเท่ากับเหรียญ5บาทนะครับนะครับอย่างเงี้ยสร้าง999ชุดนะครับนะพระเครื่องที่อยู่ในชุดนี้ก็อย่างละ999องค์แล้วก็ต่อมาก็เป็นพระสังกระจายเนื้อนวะโลหะนะครับรุ่นรวมพุทธคุณด้านหลังจะตอก2โค้ดด้านหลังจะตอก2โค้ดนะครับนะครับด้านหน้าจะมีคำว่าหลิวและก็คูณก็คือหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณมีแค่เนื้อนวะโลหะ 1,000 องค์ใต้ฐานพระเครื่องเนี่ยจะฝังเขาเรียกว่าอุดนะผงพุทธคุณจีวรเส้นเกศาแล้วก็กดโค้ดเฮงไว้ครับนะสร้างแค่ 1,000 องค์เท่านั้นนะครับในรุ่นรวมพุทธคุณนะแล้วก็พญาเต่าเรือนครับนี่ครับเด็ดนะพญาเต่าเรือนเนื้อนวะโลหะรุ่นรวมพุทธคุณนะครับจะสร้างเนื้อนวะเนื้อเดียวนะครับแล้วก็จะตอกโค้ดด้านบนขวามือเพื่อแยกว่าจะเรียกว่าพญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณโค้ดเฮงหรือเงินหรือทองนะครับแต่จะต่อโค้ดกำกับมาทั้งหมด3โค้ด1 2 3และก็4โค้ดนี่คือโค้ดแยกว่าเป็นโค้ดองค์นี้เรียกจะเรียกว่าอะไรอย่างเช่นองค์นี้เนี่ยต่อโค้ดมุมบนขวามือโค้ดเฮงก็จะเรียกว่ารุ่นรวมพุทธคุณโค้ดเฮงนะครับนะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบยกนะรุ่นรวมพุทธคุณมาให้ชมบางส่วนนะครับบางส่วนนะหนังสือประมาณนี้นะครับเนี่ยจะมีหน้ารวมเลยรุ่นเนี้ยหลวงปู่คูณนั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับมาร่วมปลุกเสกกับหลวงปู่หลิวในปี38พิธีใหญ่มากครับนี่ครับด้านหน้านี้ครับทุกท่านนะฮะนี่คือรุ่นรวมพุทธคุณทั้งหมดแต่ต้องบอกเลยว่าอย่างชุดนี้นะรุ่นรวมพุทธคุณกล่องกำมะหยี่สีเหลืองเนี่ยสร้างไว้899ชุดเขาเรียกว่าชุดกรรมการนะครับชุดคณะกรรมการเนี่ยครับนะด้านหน้าจะเป็นเนื้อเงินนะครับด้านหน้าของเหรียญจะเป็นเนื้อเงินทุกองค์เลยเนี่ยจะมีพญาเต่าเรือนเหรียญจิโก้บาทน้ำมนต์แล้วก็เหรียญพระแก้วหรือเหรียญพระพุทธนะครับนะจะมี3เหรียญในชุดกรรมการนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสร้างน้อยพอสร้างน้อยปุ๊บค่าความนิยมก็สูงขึ้นนะครับค่าความนิยมก็สูงขึ้นนะอันนี้คือชุดกรรมการผมเหลือเพียงเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญบาทน้ำมนต์หรือเหรียญจิโก้ใหญ่นะครับนะจะต่อโค้ดรันนัมเบอร์ทุกเหรียญ นะครับอย่างเหรียญ นี้นัมเบอร์752นะนัมเบอร์752ด้านหน้าจะต่อโค้ดเฮงและก็โค้ดทอง
นะครับจะมีหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะต่อโค้ดอีก1โค้ดด้านล่างก็เกาะต่อโค้ดอีก1โค้ดนะครับนะนี่คือกรรมการนะครับแล้วด้านหลังนี่ครับจะต่อโค้ดเงินแล้วก็โค้ดตัวนะด้านหลังเป็นนวะโลหะนะครับนวะโลหะก็เหมือนพญาเต่าเรือนทั่วไปนี่แหละครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับส่วนนวะโลหะของแต่ละองค์แต่ละเหรียญผิวก็จะแตกต่างกันออกไปอีกแหละครับทุกท่านนะมีทั้งเคยเห็นทั้งสีดำเข้มสีแดงออกแดงๆออกน้ำตาลออกน้ำตาลอมดำดำน้ำอมน้ำตาลนะออกผิวสีเงินผิวสีทองก็มีนะครับนะนี่ครับนี่คือนะกรรมการ1ใน899เหรียญ นะครับโอ้ถ้ามีครบเซตนี่สวยเลยนะถ้ามีครบชุดอย่างเงี้ยสวยเลยนะครับครบชุดก็จะมี3องค์นะครับนี่คือชุดคณะกรรมการหรือชุดกรรมการนะครับมีแค่เพียง899ชุดนะครับต่อไปนี่ครับชุดนี้ที่ผมบอกว่าจะมีทั้งหมด5องค์ใช่ไหมตอนนี้กองนี้มีไม่ครบครับ นะครับก็จะมีเหรียญ นี่ครับลักษณะเดียวกันนะต้องบอกเลยว่าบล็อกเดียวกันนะบล็อกเดียวกันนะไม่ได้แยกบล็อกนะไม่ว่าจะบล็อกกรรมการหรือบล็อกอันนี้ก็เหมือนกันนะเหรียญจิโก้นะไม่แยกนะครับแค่ต่างเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อนวะอย่างเดียวนะครับก็จะมีเนี่ยครับประกอบไปด้วย5เหรียญก็จะมีเหรียญจิโก้ใหญ่นะครับเหรียญพระพิฆเนศนะครับเป็นเนื้อนวะหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวตรงนี้ก็เป็นหนุมานนะตรงนี้ก็เป็นเหรียญพระพุทธหรือเหรียญพระแก้วมรกตนะครับดูนะครับองค์เหรียญแรกนี่ครับที่มีให้ชมอยู่ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับองค์นี้นะออกสีน้ำตาลเข้มติดดำเลยถึงดำเลยนะด้านหน้าก็ต่อโค้ดทองแล้วก็โค้ดเงินนะครับโค้ดก็จะน้อยกว่านะโค้ดก็จะน้อยกว่าเหรียญกรรมการนะครับนะโค้ดจะน้อยกว่าเห็นนะด้านหน้าต่อแค่2ครับโค้ดทองโค้ดเงินด้านหลังต่อโค้ดเฮงครับนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะด้านหน้าด้านหลังแล้วเหรียญนี้สวยมากนะสร้างแค่เพียง999เหรียญนะครับอยู่ในชุดแบบนี้แต่ผู้คนส่วนใหญ่จะแยกออกมาจากชุดแล้วมาปล่อยนะครับแยกออกมาชุดแยกออกมาจากชุดมาปล่อยเพื่อจะให้ได้ราคาแบบสูงขึ้นนะครับนะต่อไปเหรียญนี้ครับเหรียญพระพิฆเนศครับโอ้โหเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับนะนี่ครับเหรียญพระพิฆเนศเนื้อนวะโลหะนะครับสร้างไว้999เหรียญเช่นเดียวกันครับนะแล้วก็นี่คือสมบูรณ์มากนะนี่คือสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนะด้านหลังนี่ครับก็จะอุดผงพุทธคุณนี่ครับสีน้ำตาลเป็นตารางนี่ครับที่นี่คือผงพุทธคุณนะแล้วก็ติดจีวรนะครับกดหรือต่อโคดเฮงแล้วก็มีเส้นเกสาด้วยนะครับมีเส้นเกสาด้วยเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยครับนะครับนี่ฮะเส้นเกสาเป็นเส้นเลยนะครับนะบางเหรียญนี่หลายเส้นนะครับบางเหรียญนี่เจอ 3-4 เส้นเลยก็มีครับนะครับแต่ใส่เยอะไม่ได้นะครับใส่เส้นเกสาเข้าไปเยอะไม่ได้จะทำให้นะครับคือเกสากับผงพุทธคุณเนี่ยพอถึงระยะเวลาหนึ่งครับพอแห้งๆแล้วผงพุทธคุณแห้งแล้วเส้นนะเส้นเกสาจะดีดตัวออกมาอย่างนี้ครับจะทำให้เกิดการแตกหลุดล่อนของผงพุทธคุณได้นะครับนะตกนะต่อโคตรเฮงครับนะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับนะครับพระพิฆเนศรุ่นหลวงพุทธคุณหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูณครับนะเสียดายนะอยากจะมีครบชุดเหมือนกันนะอยากจะมีให้ครบชุดเพื่อจะแนะนำให้เต็มชุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลามามีครบชุดเมื่อไหร่ก็พี่ๆทางบ้านก็เช่าบูชาไปตลอดเลยนะครับแล้วก็อีกองค์นึงนะเหลือองค์เดียวครับพระพิฆเนศนี่ครับพระพิฆเนศรุ่นรวมพุทธคุณครับเออไม่ใช่พระโอ้ขอโทษครับพระสังฆกระจายครับพระสังฆกระจายรุ่นรวมพุทธคุณนะครับนี่ครับ1ใน 1,000 องค์ครับมีแค่ 1,000 องค์เท่านั้นองค์นี้สวยมากนะครับหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูณนี่ครับนิ้วครบจมูกโด่งผิวออกประกายสีทองด้วยนะครับมีประกายสีทองออกมาจากองค์พระด้วยนี่ด้านหลังจะตอก2โค้ดนะครับใต้ฐานก็จะอุดผงพุทธคุณติดจีวรและก็เส้นเกศากดโค้ดเฮงไว้นะครับเป็นเอกลักษณ์นะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นรวมพุทธคุณครับจะมีผงพุทธคุณจีวรเส้นเกศานะทำไมถึงตั้งชื่อรุ่นรวมพุทธคุณใช่ไหมครับก็รวมพุทธคุณของหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณรวมถึงเกจิอาจารย์นะครับที่มอบนะครับมอบแผ่นจานยันนะเงินทองนาคนะครับเงินทองนาคนะครับนะครับแผ่นจานยันเป็นแผ่นโลหะแบนๆนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็จานยันแล้วก็ปลุกเสกให้กับหลวงปู่หลิวนะครับมอบให้กับหลวงปู่หลิวมาสร้างเป็นพระเครื่องรวมพุทธคุณเนี่ยครับท่านก็เอาแผ่นจานยันนะครับมารวมและหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับอ่ะแล้วมาชมพระยาเต่าเรือนนะครับนะที่ได้รับความนิยมที่สุดของบล็อกนี้เขาแยกบล็อกนะผมบอกเลยว่าเขาแยกบล็อกนะ
นิยมมากที่สุดคือบล็อกวงเดือนครับจะมีเส้นนะเส้นเขาเรียกว่ารอยกึ่งนะฮะของบล็อกแม่พิมพ์นั่นแหละครับนะฮะจะเป็นวงซ้อนกันหลายๆเส้นนะครับนะหลายๆวงนะออกมาจนถึงข้างนอกเขาเรียกว่าวงเดือนเต็มวงเดือนเต็มจะเป็นแบบนี้เห็นนะครับองค์พระจะมีเส้นวงกลมนะฮะรอบองค์หลวงปู่หลิวพระสังกัจจายเห็นนะครับวงเดือนเต็มอย่างนี้วงเดือนเต็มเต็มมาถึงนี่ครับขาพญาเต่าเรือนชั้นนอกเลยเห็นไหมครับนี่ครับถึงขาถึงหางเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบล็อกวงเดือนเต็มนะค่าความนิยมของบล็อกวงเดือนเต็มนี่คือเขาเรียกว่าบล็อกกรรมการวงเดือนนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่เอาไปลงกรรมการนะนะครับเราเรียกว่าบล็อกวงเดือนก็พอนะครับแล้วก็บล็อกวงเดือนโค้ดเงินนะครับองค์นี้เป็นโค้ดเงินนี่ครับยันตัวหน้าก็อวบนูนสวยนะครับอวบเลยแหละอวบมากๆครับนี่ครับยันตัวหน้าตัวเนี้ยอวบมากๆเนื่องจากทําไมถึงติดบล็อกวงเดือนบล็อกวงเดือนเนี่ยจะปั๊มติดเฉพาะองค์แรกๆของบล็อกแม่พิมพ์ในการปั๊มนะปั๊มได้ประมาณสัก10องค์20องค์วงเดือนก็เริ่มจางหายไปนึกภาพออกใช่ไหมครับพอปั๊มตึ้ง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 ออกไปเรื่อยๆเส้นวงเดือนกลมๆๆๆที่ติดกับบล็อกแม่พิมพ์ที่ปั๊มอยู่ด้านบนใช่ไหมครับนี่ครับปั๊มอย่างนี้นะตึ้งตึ้งตึ้งลงไปเนี่ยเส้นจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับก็จะจางหายไปเหมือนเนี่ยครับลายอย่างเงี้ยพอปั๊มไปเรื่อยๆแรงกระแทกก็จะทำให้เส้นจางไปวงเดือนก็เลยนะครับจะได้รับความนิยมนะครับมากนะครับนะบล็อกวงเดือนโค้ดเงินนะครับองค์นี้นี่ครับสวยสวยเลยครับต่อไปมีอีกไหมบล็อกวงเดือนเนี่ยขอดูก่อนดูไม่ยากนะครับบล็อกวงเดือนนะครับอันนี้น่าจะใช่ไหมบล็อกวงเดือนนี่ก็บล็อกวงเดือนโค้ดเงินเช่นเดียวกันครับดูครับจมูกโด่งมากพี่ๆจ๋านี่ครับโค้ดเงินเช่นเดียวกันครับนะบูชาแล้วมีเงินแน่นอนนี่ครับอวบๆนะยันตัวนะนะครับนี่ฮะวงเดือนเต็มนะครับนี่คือรุ่นรวมพุทธคุณบล็อกวงเดือนเต็มนะครับโค้ดเงินองค์ที่2นะเดี๋ยวผมพยายามเรียงให้ชมนะครับองค์ที่1องค์ที่2มีอีกไหมวงเดือนนี่ก็วงเดือนครับวงเดือนครับนะครับผมชอบมากเลยนะรุ่นนี้นะครับนี่ครับจมูกสวยๆเลยบล็อกวงเดือนเต็มครับนี่ครับเต็มมาถึงขาชั้นนอกเลยนี่ครับยันตัวนะอวบนูนสวยหัวพญาเต่าเรือนเนี่ยหยดเม็ดเงินนะครับหยดน้ำเงินเขาจะหยดติ๊กลงไปจะนะมีสีเงินขึ้นที่คอหรือหัวพญาเต่าเรือนไม่ตายตัวนะตำแหน่งอาจจะอยู่ตรงมุมไหนของหัวพญาเต่าเรือนก็ได้แล้วก็จะมีนะครับน้ำเงินซึมมาที่ด้านหลังขององค์พระนี่ครับนะดูดีๆนะครับรุ่นนี้มีของเรียนแบบเยอะนะครับนะผมพยายามคลิปนี้จะพูดยาวหน่อยนะครับสวยมากนะครับสวยมากๆนะแล้วก็โค้ดเงินอีกแล้วครับนะบูชาแล้วมีเงินนะครับนะฮะรวมพุทธคุณโค้ดเงินบล็อกวงเดือนแล้วสวยจริงๆครับองค์นี้สวยจริงๆนะองค์ที่3วงเดือนมีอีกไหมวงเดือนมีอีกไหมนะขอดูก่อนนะครับองค์นี้ไม่ใช่วงเดือนครับองค์นี้โค้ดเฮงนี่ครับโค้ดเฮงแต่เป็นเนื้อนวโลหะแก่เงินครับเห็นไหมผิวขององค์พระขึ้นเป็นสีเงินนะครับแก่เงินต้องขึ้นหน้าและหลังนี่ครับเห็นไหมหน้าและหลังเหรียญเป็นสีเงินนะเทียบกับนี่ครับบางองค์ขึ้นเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่างองค์ในกล่องเนี่ยขึ้นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยองค์นี้ขึ้นเป็นสีเงินบางองค์ขึ้นเป็นสีดำเลยนี่ครับนี่ครับออกองค์นี้ผิวออกลุ้งๆนะผิวออกสีลุ้งๆเห็นไหมครับอันนี้โค้ดเฮงครับโค้ดเฮงนะสวยๆเลยครับรวมพุทธคุณครับนะโค้ดเฮงอันนี้ก็โค้ดเฮงนวโลหะแก่เงินครับเป็นเนื้อนวโลหะแก่เงินครับนะสวยๆเลยครับต่อไปมีโค้ดอะไรอีกอันนี้นี่ก็เฮงครับพอเฮงแล้วเดี๋ยวเงินกับทองก็ตามมานะครับดูครับจมูกโด่งๆครับนะพระต้องสวยนะครับพระที่ผมนำไปเลี่ยมทองเนี่ยพระต้องสวยนะครับแล้วองค์นี้นี่ครับนิยมขึ้นไปอีกนิดนึงคือยันตัวนะนี่ครับโค้ดตัวนะไม่ใช่ยันตัวนะโค้ดตัวนะเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงนี่ครับโค้ดตัวนะตัวนี้นี่ครับที่หัวโค้ดตัวนะจะมีติ่งเขาเรียกติ่งเม็ดงานะครับติ่งเม็ดงานะบางท่านเอาก็เอาไปลงกรรมการอีกแหละแต่ผมเอาไม่ลงนะแค่แยกก็พอครับว่ามีนะมีเม็ดงานะนิยมมากขึ้นนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะก็จะขึ้นอีกนะบางท่านก็ขึ้นอีก500บางท่านก็ขึ้นอีก 1,000 บางท่านก็ขึ้นอีก 2,000 แล้วแต่นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยอยู่ที่การตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับนะครับองค์นี้สวยสวยเลยครับโค้ดเฮงนะมีเม็ดงาครับแล้วอีกองค์อีกองค์หนึ่ง
องค์นี้ก็โค้ดเฮงครับณมีเม็ดงาเช่นเดียวกันครับนี่ครับโค้ดตัวณมีเม็ดงาจมูกโด่งๆครับจมูกพระต้องสวยครับพระต้องสวยเห็นไหมครับนะได้ไปก็บูชาไปก็บูชาขึ้นคอได้เลยครับรุ่นรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะนะปี38พิธีศักดิ์สิทธิ์ครับพิธีปลุกเสกจัดนะหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณนะปลุกเสกศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วได้ชนวนมวลสารมาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นเลยนะปี2538นะครับมานะครับหล่อหลอมเข้าด้วยกันนะรุ่นรวมพุทธคุณนะครับประสบการณ์ดีครับแล้วก็มีอีก2องค์อยู่ในกล่องนะครับพระเดิมๆเขาเรียกพระสวยเดิมอยู่ในกล่ององค์นี้ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นบล็อกวงเดือนนะครับนะบล็อกวงเดือนโค้ดนี่ครับวงเดือนเต็มๆเลยเห็นไหมครับสวยๆครับนี่คือสวยเลยนะนี่ครับวงเดือนเต็มนี่ฮะวงเดือนเต็มโค้ดเงินครับโค้ดเงินนี่ครับบล็อกวงเดือนเต็มครับยันตัวหน้าอวบนูนสวยนี่ครับสวยมากนะครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆแล้วอีกองค์อยู่ในกล่ององค์นี้เป็นนวะโลหะแก่เงินครับนี่ครับผิวแก่เงินนะครับองค์นี้เป็นโค้ดทองนี่ครับครบเซตเลยนะเฮงเงินทองอันนี้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นโค้ดทองนะครับยันอวบนูนสวยตัวหน้ามีเม็ดงาด้วยนี่ครับโค้ดตัวหน้ามีเม็ดงานี่ครับนะนิยมขึ้นไปอีกนิดนึงผิวนวะโลหะแก่เงินครับนะแก่เงินดูง่ายครับแก่เงินนะครับก็จะมีนี่เม็ดอันนี้โค้ดทองนะไล่ให้ชมดูโค้ดก่อนเลยนะนี่คือโค้ดทองนะครับแล้วนี่คือโค้ดเฮงนี่ครับนี่โค้ดเฮงจะคล้ายๆเรือสำเภานะครับแต่จะล้อมอาหมุดในการตอกจะเป็นกลมๆกลมๆแบบนี้แล้วก็จะแกะโค้ดเป็นรูปโค้ดเฮงเงินทองอยู่ด้านในพอตอกปึ้งเข้าไปก็จะเป็นขอบกลมๆล้อมรอบมีของเลียนแบบนะครับระวังนะโค้ดเฮงอันนี้โค้ดเงินครับครบเซตนะครับเฮงเงินทองนี่ครับเดี๋ยวนะเอาชัดๆชัดๆก่อนนะโค้ดชัดๆถ้าจะให้ชัดๆต้องเป็นล็อกเก็ตนะครับถ้าเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวนะชัดเจนเลยครับนี่ครับโค้ดเงินนะครับตำแหน่งก็จะอยู่มุมบนขวามือของขาพญาต่อเรือนนะครับนะวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณนะครับของหลวงปู่หลิวปันนโกนะครับและหลวงปู่คูณท่านร่วมกันจัดสร้างและปลุกเสกในปี2538นะครับภาพพิธีกรรมการปลุกเสกหาไม่ยากครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมภาพพิธีกรรมการปลุกเสกนะครับขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับนี่ครับนะยิ่งใหญ่ที่สุดในทศวรรษนะครับนี่พิธีเททองหล่อหลอมชนวนมวลสารนะครับรุ่นรวมพุทธคุณนะครับหลวงปู่หลิวปันนโกและหลวงพ่อคูณปุริสุทโธนะครับวันพฤหัสบดีที่28กันยายนปี2538นะเวลา 8:39 นาทีนี่ครับนะท่านร่วมกันนะครับจัดสร้างและปลูกเสกเห็นไหมครับเททองหล่อหลอมชนวนนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะจะเห็นเปล่านะลายนามพระอาจารย์นะครับนะที่จานแผ่นนะหลอมชนวนสร้างวัตถุมงคลรุ่นรวมพุทธคุณนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆนะครับจะเห็นครบหรือเปล่านะครับเยอะมากหลวงพ่อพูนนะครับเยอะนะครับนี่ครับพี่ๆทุกท่านนะครับนี่ครับเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยนะครับพี่ๆนี่ครับดังๆทั้งนั้นนะครับในยุคนั้นนะครับมอบให้มานะครับเป็นแผ่นนี่ครับทั้งพระเครื่องนะครับจำนวนพระเครื่องก็เป็นพระยุคนู้นเลยนะครั้งของหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูณนะครับพระกิ่งต่างๆนะครับพระดังๆอ่ะพระดีๆนะครับเป็นจำนวนมวลสารแล้วก็นี่ครับนี่ครับมอบแผ่นจานยันเฮงไอเงินทองนาคนะครับเงินทองนาคนะครับที่เป็นแผ่นบางๆนะครับนะคณาจารย์90องค์ทั่วประเทศไทยนี่ครับเห็นนะมอบให้มาครับนะเหรียญต่างๆนะอีกเยอะมากมายครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่ลุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับเหรียญหลวงปู่เปรียวัดใต้รุ่นแรกเหรียญหลวงปู่ลุ่งวัดท่ากระบือรุ่นแรกด้วยครับนะรูปหล่อหลวงปู่หลิวรุ่นแรกนะรูปหล่อพิมพ์ขี้เหร่รุ่นแรกหลวงพ่อนะเหรียญหลวงพ่อทานะครับวัดพเนียงแตกนะโอ้ยเยอะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะโหวัดโคนอนเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับโหสุดๆนะพี่จ๋านี่ครับรายการวัตถุมงคลนะครับฉลองครบรอบ90ปีรุ่นรวมพุทธคุณนะครับนะการนี่คือจำนวนการจัดสร้างนะครับพระสังฆจาย9นิ้วนะครับมีพระสังฆจาย9นิ้วสร้าง190องค์นะครับพระสังฆจายเก้านี้โอ้นี่คือพระบูชานะครับ
190องค์นะครับแล้วก็รูปหล่อพระสังฆจายลอยองค์นวโลหะนะครับสร้างอ๋อ1990องค์นะครับ1990องค์แล้วก็เหรียญพญาเต่าเรือนนะครับมหาเศรษฐีนะครับเหรียญพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีนวโลหะนะครับสร้าง 39,990 องค์นะครับนะเหรียญพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีก็นี่แหละครับนี่แหละครับนะเหรียญพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีนะครับวัตถุมงคลนะครับทุกอย่างนะครับทุกองค์ต่อโค้ดกำกับนะครับต่อโค้ดกำกับทุกองค์นะครับต่อโค้ดกำกับทุกองค์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงนะครับนะพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีรุ่นรวมพุทธคุณครับนะนี่คือชื่อเต็มนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ารุ่นรวมพุทธคุณกันนะครับนะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะครับเปิดประมูลให้เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับทุกวันนะครับในช่อง YouTube นะครับเต่าหลวงปู่หลิวเปิดประมูลทุกวันค้นหาผมได้เลยนะในช่อง YouTube นะผมจะเปิดประมูลให้ทุกวันนะครับนะเผื่อมีท่านใดสนใจอยากได้พระเครื่องไปบูชานะครับพระทุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพครับ0924191588แอดไลน์กันได้เลยครับวันนี้ผมต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ